สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับการเขียนดาว่าสคริปต์นะครับที่ผมติดเอาไว้ข่าวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการทำใช้ฟังก์ชัน .reduce นะครับ .reduce จะใช้กับ array นะครับก็คือในตัวอย่างนี้จะเป็นเหมือนคราวที่แล้วเลยคือฟังก์ชันสามคือบวกตัวเลขนะครับโดยที่ argument ตรงนี้คือเป็นพารามิเตอร์less parameter นะครับคือรับค่าเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันจะรวมให้เป็น array ตัวนึงครับตรงนี้เป็น array ปุ๊บเอา array มา .reduce นะครับแล้วก็ตัว .reduce จะรับ parameter เป็น callback นะครับ callback function นะจะเห็นว่าเป็นเรียกฟังก์ชันตรงนี้นะครับโดยที่ parameter แรกของฟังก์ชัน callback ตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า accumulator นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า carryนะครับ carry over อะไรเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปต่อในลูปรอบหน้านะครับแล้วก็ current value นะครับตัวที่2คือ current value เอาง่ายๆมันเหมือนกับการเอา array มา dot for each ใช้ for each loop นะครับแล้วแต่ละรอบ loop ก็จะมี current value ส่งเข้ามานะครับอย่างเช่น loop รอบแรกอันนี้ก็จะเป็นเลข1นะในเรื่องของตัว accumulator ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าที่จริงมันจะมีพารามิเตอร์อีกตัวนึงนะครับผ่านจากฟังก์ชัน callback นะครับเช่นถ้าเกิดผมประกาศตรงนี้ใส่เลข0ไปก็คือให้มันตั้งต้นเขาเรียกว่าค่า initial value อ่ะก็คือค่าตั้งต้นนะครับของการใช้ reduce นี้มันจะเริ่มที่0ในลูปรอบแรกมันก็จะเอา0มาใส่ตรงนี้นะครับ accumulator แล้วก็ current value เนี่ยจะเป็น1นะครับก็จะเป็น1บวก0แล้วก็รีเทิร์นออกไปพอมันรีเทิร์นตรงนี้มันจะวนกลับมารอบที่2กลายเป็น0บวก1เป็น1เนาะรอบที่2ก็จะเป็น accumulator จะเป็น1ครับแล้วก็ current value จะเป็น2นะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ค่าสุดท้ายออกมาแล้วก็รีเทิร์นค่า3ออกมานะครับอันนี้ก็จะได้15เดี๋ยวรันให้ดูนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ค่า initial value ตรงนี้นะครับสมมุติผมลบเลข0นี้ออกนะครับค่าได้เท่าเดิมเพราะว่าตรงนี้มันเป็น optional parameter คือไม่จำเป็นต้องใส่โดยที่ค่าตั้งต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่มันจะกลายเป็นว่ามันจะหยิบ2ตัวแรกมาเลยครับมันจะเอาเลข1มาใส่เป็น accumulator ให้ทันทีนะครับเราค่อยเอาค่า current value มาวนนะครับถ้าเราไม่มี initial value นะทีนี้ตัวอย่างที่2ที่บางทีอาจจะได้ใช้นะครับขออนุญาตก๊อปโค้ดมาวางมีอันนี้เรื่องอายุนะครับก็จะมีเป็นตัวแปรชื่อ people นะเป็น array นะครับเป็น array ของ object นะครับซึ่ง object ก็จะมี property เป็น name แล้วก็อายุนะครับ age นะครับชื่อกับอายุหลายอันทีนี้ก็คือมีโจทย์ว่าผมอยากได้แบ่งค่าแบ่งกรุ๊ปเอามากรุ๊ปตัวชื่อพวกนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยให้อยู่ในเลงว่าคนมีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ20นะครับอยู่ระหว่าง21ถึง30แล้วก็อายุมากกว่า30นะครับโดยที่ผมก็ทำตามนี้เลยนะครับเอา people.reduce นะครับอันนี้ผมใช้ arrow function นะซึ่ง arrow function เดี๋ยวตัดไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไม่ลึกมากประกาศอย่างนี้มันก็คือฟังก์ชันนั่นแหละมันเหมือนกันนะครับแล้วโดยที่ initial value จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ทั้งก้อนเลยเป็น initial value นะครับเป็นobject นะ object ที่ข้างในเป็น array นะครับโดยที่ถ้าอายุน้อยกว่าเท่ากับ20ให้ push เข้าไปที่ accumulator นะครับที่ชื่อ less than equal 20นะครับ push เข้าไปหรือ else if นะครับก็คือตามเงื่อนไขเลยถ้าอายุมากกว่าหรือเท่ากับ21น้อยและนะครับและไม่ใช่หรือและน้อยกว่าเท่ากับ30แล้วก็ else นะครับอันนี้ก็คือมากกว่า30ให้เข้าไปที่ greater than โดยที่ผลของไอ้โค้ดนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะได้เดี๋ยวรันออกมาให้ดูปึ๊บจะได้ประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะเพราะผมใช้บนเว็บนะครับที่จริงมันน่าจะตกตรงมาอยู่บนฐานล่างได้นะเห็นพวกคอนโซลเนี่ยเราจะได้เท่านี้ครับก็คือเป็นอาร์เรย์อีกทีนะครับอาร์เรย์เก็บชื่อแล้วก็อายุของแต่ละคนนะครับก็กรุ๊ปตามอายุเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ dot reduce นะมันจะใช้ได้หลายรูปแบบนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมาใช้ในกรณีที่รู้สึกว่าจะแปลงตัว array ตัวหนึ่งให้ออกมาอยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งอีกโครงสร้างหนึ่งครับหรืออาจจะจัดการกรุ๊ปมันกรุ๊ปข้อมูลออกมาอะไรประมาณนี้มันจะใช้ในเชิงนั้นนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ